ระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นพระองค์เข้าใจในความอ่อนแอของเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งที่ผิดพลาดหรือเคยล้มเหลวมาอย่างไรพระเจ้าก็ยังรักเราเสมอโรมบทที่5ข้อที่8กล่าวว่าคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระเจ้าที่รักวันนี้ลูกเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมลูกเข้ามารับเอาความรักพระเมตตาคุณจากพระองค์ลูกเข้ามารับการเยียวยาบาดแผลจากพระองค์ลูกเข้ามารับการอภัยจากพระองค์ด้วยหัวใจที่สำนึกผิดและยอมจำนนพระเยซูทรงตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขณะที่นั่นลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน